นักตบจีนถล่มญี่ปุ่นขาดลอยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมสมัยที่9การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงระหว่างเจ้าภาพจีนแชมป์8สมัยลงสนามพบญี่ปุ่นซึ่งเอาชนะไทยในรอบตัดเชือกเข้ามานักตบสาวจีนดาน่าทำแต้มกันไม่พักแถมยังมีลูกเสิร์ฟของหวังหยวนหยวนกงเซียอยู่ช่วยอีกทางฝั่งญี่ปุ่นไม่สามารถบล็อกการบุกของจีนได้ถนัดนักก่อนจบเกมจีนเอาชนะไปไม่ยาก 3-0 เซต 25-15 25-21 และ 25-21 เกมนี้ซินยู่หยวนทำไป18คะแนนส่วนหลียิงยิงตบทำแต้ม16คะแนนส่งให้จีนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่9เข้าไปแล้วแบบไม่แพ้ใครเลยและไม่เสียแม้แต่เซตเดียวอีกด้วยชัยวัฒน์เทียนดีพ่ายอิหร่านช่วง5วินาทีสุดท้ายชวดเข้าชิงเหรียญเอเชียนเกมการแข่งขันคาราเต้ในมหันต์กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หลิงพิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคมชัยวัฒน์เทียนดีลงชิงชัยกันในประเภทต่อสู้รุ่น67กิโลกรัมชายโดยในรอบ16คนสุดท้ายชัยวัฒน์เพียรดีพบกับซานโต้ชรธาจากเนปาลก่อนที่นักคาราเต้ไทยจะเอาชนะไปได้แบบหวุดหวิด 3-2 แต่หลังจากนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศชัยวัฒน์เพียรดีพ่ายต่ออับเดลรามานเอามาซัดฟาจากจอแดนไปขาดลอย 0-8 ก่อนที่ในรอบแก้ตัวชัยวัฒน์จะแพ้อาเมียซาเดมาดีจากอิหร่านไปแบบหวุดหวิดในช่วง5วินาทีสุดท้าย 5-6 พลาดโอกาสเข้าไปชิงเหรียญทองแดงส่วนรุ่น55กิโลกรัมหญิงสิริกมลเนตรโชคประเสริฐกุลรอบ16คนสุดท้ายแพ้เซวินราคิโมวาจากอุซเบกิสถาน 0-1 คะแนนก่อนจะแพ้ติ่งเจี่ยเหมยจากจีนในรอบแก้ตัว 1-6 คะแนนขณะที่รุ่น84กิโลกรัมชายธีรพัฒน์ขนาบแก้วเริ่มต้นรอบ16คนสุดท้ายดานิยายูลาดาเชฟจากคาซัคสถาน 2-6 คะแนนจากนั้นรอบแก้ตัวแพ้หูชุนเวยจากไชนีสไทเป 1-9 คะแนนตบสาวไทยสุดอัดอั้นแก้มือถลุงเวียดนามคว้าทองแดงกลับบ้านตบสาวไทยสุดอัดอั้นหลังแพ้มา2นัดติดต่อกันแก้มือด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองแดงคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจว Normal University คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018ลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลกสำหรับในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยลงแข่งตัดเชือกแพ้เจ้าภาพจีน 0-3 เซตขณะที่เวียดนามพ่ายให้กับญี่ปุ่น 1-3 เซตอย่างไรก็ตามถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกก่อนหล่นมาชิงเหรียญทองกับทีมสาวไทยในครั้งนี้สถิติก่อนหน้านี้ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยเจอกับเวียดนาม14นัดปรากฏว่าทีมไทยคว้าชัยรวดทั้งหมด14นัดเก็บได้มากถึง42เซตและเสียไปเพียง3เซตเท่านั้นโดยเคยเจอกันในเอเชียนเกม1ครั้งเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียและทีมไทยชนะไปได้ 3-0 เซต
ส่วนนัดล่าสุดเพิ่งเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็เป็นทีมสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซตก่อนกรุยทางไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3เกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจัดทัพยึดผู้เล่นชุดเดิมส่งลงสนามเป็นชุดแรกประกอบด้วยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัตถยาบำรุงสุขวีนพิมทิชยากกรำเพียวอัชราพรคงยศบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีโดยมีกัปตันทีมเป็นแป้นปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่เป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้โค้ชด่วนยังคงส่งผู้เล่นชุดแรกเป็นตัวหลักชุดเดิมที่พ่ายญี่ปุ่นและจีนลงสนามมาเรียกความมั่นใจและตบสาวไทยกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันโกยแต้มระบายความอัดอั้นที่แพ้2นัดมาที่ผ่านมาปิดเกมถล่มเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-19 25-23 และ 25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยไม่ได้เสียใจอัชราพรเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่ายจีนอัชราพรคงยศดาวตบสาวไทยเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่ายเจ้าภาพจีนเนื่องจากดีใจที่เห็นเพื่อนๆร่วมทีมเล่นได้ไม่ได้กดดันเสียใจอย่างที่เป็นข่าววอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจว Normal University คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018เอาชนะเวียดนามทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลก 3-0 เซต 25-19 25-23 และ 25-20 แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอีกด้วยหลังจบการแข่งขันเพียวอัชราพรคงยศดาวตกสาวไทยกล่าวว่าจากเกมก่อนหน้านี้ที่ข่าวออกไปว่ากดดันแต่ที่จริงรู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนๆร่วมทีมก็เลยมีน้ำตาออกมาเพราะรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากๆในสภาวะที่เหนื่อยล้าแต่ทุกคนพยายามทำออกมาให้ได้ที่สุดใช่ค่ะหนูภูมิใจในตัวเพื่อนๆส่วนความกดดันในครั้งนี้เราเรียนรู้อยู่กับความกดดันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คงปลดล็อกไปแล้วเพราะเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วอัชราพรกล่าวอีกว่าการคว้าเหรียญทองแดงนี้ก็ดีใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตามเป้าที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกคือหวังเข้าชิงแต่ถึงจะทำไม่ได้เราก็ยังได้เหรียญทองแดงกลับบ้านก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับพวกเราและเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่บ้านที่คอยช่วยซ้อมกับเรามาตลอดปีนี้ไม่มีเวลาพักแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกทางนี้มาแล้วหลังจากนี้ในวันที่11ตุลาคมเตรียมจะเดินทางไปร่วมทีมสโมสร NEC Red Rocket แชมป์เก่าวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในฤดูกาล 2023-24 ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีในปีนี้มันมีเหตุการณ์หลากหลายมากๆทั้งดีไม่ดีอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่บางคนก็ยังเชื่อเราซัพพอร์ตเราและให้กำลังใจเราก็อยากขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ตรงนี้และหนูมองว่าอยากให้ดูกีฬาให้เป็นกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนทำหน้าของตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าโค้ชและทีมงานทุกคนช่วยซัพพอร์ตกันนะคะอัชราพรกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ